ตอนครูคือผู้ให้ความรักและความห่วงใยของครูที่มีต่อศิษย์ทำให้เกิดเรื่องราวดีๆกับชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่ครูขับขับของคุณครูจะนำเสนอเรื่องราวของคุณครูที่รักค่ะเราเห็นความรักความเป็นห่วงของผมที่ผมเป็นแค่ศิษย์แค่2สัปดาห์ผมไม่เคยเชื่อว่าคุณครูเขาจะไปตามถึงบ้านเลยด้วยความที่ว่าเขาไม่มาเรียนสืบมาเนี่ยก็เลยรู้ความมาว่าเขาไม่มีเงินมาเรียนรู้สึกว่าเหมือนหนูมีชีวิตใหม่เหมือนหนูมีแม่คนใหม่อีกคนหนึ่งที่ให้ความรักมันเหมือนเรามีความทุกข์อะไรสักอย่างแต่เราไม่สามารถปล่อยออกมาได้ปล่อยให้เพื่อนเขาเล่าพอมาอยู่กับคุณครูหนูสามารถเล่าทุกอย่างออกมาให้คุณครูก็ฟังครับคุณครูก็เลยแบบพูดแนะนำว่าแนะนำให้ผมมีแรงผลักดันท่องไว้ในใจค่ะว่าอยากสูงต้องขยิ่งอยากเก่งต้องขยันค่ะก็บอกเขาตลอดให้ความอบอุ่นไม่ว่าจะเป็นตอนไปตลาดอย่างเงี้ยคุณครูก็จะซื้อของให้อยากได้อะไรครูก็ถามว่าอยากได้เสื้อไหมอยากได้กางเกงอยากได้รองเท้าไหมครูก็จะซื้อให้ที่ผ่านมาไม่คิดว่าใครจะมาช่วยเราได้ไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่ญาติอะไรเลยแต่เขาเป็นแค่คุณครูตอนเด็กๆเราเป็นเด็กกำพร้ามาก่อนค่ะเรามีปัญหาอะไรเราแก้ด้วยตัวเองเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราแก้ไปถูกหรือผิดเหมาะสมไม่เหมาะสมคือเราหาทางออกด้วยตัวเองอย่างเงี้ยนะคะแต่พอเรามาเลี้ยงดูเขาดูแลเขาแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราน่าจะคือตอนเด็กๆเราขาดตรงเนี้ยไปเราน่าจะบอกให้เด็กเนี่ยทำในสิ่งที่เราเคยประสบพบเจอมาแล้วเราจะได้แก้ปัญหาให้ถูกต้องให้ถูกทางเงี้ยนะคะจะได้ไม่หลงทางแล้วได้ไม่เสียเวลาพอเขาสวดบทปาจิราค่ะเขามองมาที่เราค่ะแต่ณตอนนั้นแต่ณวันนั้นนะคะเราไม่ได้มองว่าลูกศิษย์ของเราคือคนพิเศษก็คือเรามองทุกคนเป็นลูกศิษย์ของเราทั้งหอประชุมที่ก้มลงกราบค่ะแต่พอเขาเขียนกลับมามันก็เลยสะท้อนให้เรารู้สึกดีค่ะมันกลายเป็นว่ารางวัลนี้ที่เราได้มาเราจะต้องประพฤติตนให้มีคุณค่าที่เกิดกับเด็กนักเรียนให้มากที่สุดค่ะเพราะเราได้รับรางวัลนี้มาเราควรที่จะรักษาเกียรติของรางวัลนี้ไว้ค่ะไม่ได้สำหรับตัวหนูนะคะมองว่าเราไม่ได้เป็นครูให้กับนักเรียนเฉพาะ2โมงเช้าถึง4โมงเย็นบางทีคำสอนมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่ว่าเราก็จะพยายามทำให้เขาเห็นว่าเราพร้อมที่จะเหนื่อยพร้อมที่จะสู้เพื่อลูกศิษย์ทุกคนค่ะไม่ว่าจะดึกดื่นแค่ไหนก็พร้อมที่จะทำกิจกรรมหลายๆอย่างที่ตัวเองได้รับผิดชอบร่วมกับนักเรียนบางทีคำสอนมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่ว่าเราก็จะพยายามทำให้เขาเห็นว่าเราพร้อมที่จะเหนื่อยพร้อมที่จะสู้เพื่อลูกศิษย์ทุกคนปาเจราจริยาหุนตีคุณุตรานุสาสกา